โอเคนะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่เกมนักล็อกออนไลน์นะครับพอดีว่าได้รับอินบ็อกซ์มาถามเรื่องค่าเอจิของฮันเตอร์สายแท็บสายกับดักนะฮะว่าทำไมต้องอัพเยอะครับเยอะไปทำไมไม่เอาไปลงอินทำไมไม่เอาไปลงวิทให้มันเลือดเยอะไปเลยนะครับก็อ่ะคราวนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะว่าค่าเอจิเนี่ยมันมีผลกับตัวฮันแท็บยังไงนะครับโดยตรงนี้ผมจะใช้แค่ฮันเตอร์นะเอียบเขียดตัวเดียวนะครับที่ AG60 นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเลออัดหน้ามาซึ่งมันเป็น AG9 นะครับมาพิสูจน์กันนะเราเริ่มเลยวิธีวัดของผมก็เดี๋ยวผมจะยิงแท็บนะครับจนกว่าแท็บอันแรกจะเด้งแล้วกันนะโดยไม่กดยานะครับจะกดแค่ improve อย่างเดียวนะฮะโอเคยิงซ้อนแท็บไปเรื่อยจนกว่าแท็บจะเด้งนะครับเดี๋ยวเราเทสก่อนนะเราจะซ้อนงี้นะครับเราจะซ้อนงี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าแท็บจะเด้งโอเคนะฮะเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันว่าแท็บทั้งหมดใช้ไปกี่อันนะครับรอแท็บมันเด้งก่อนได้มาหมด30อันนะอันนี้รวมดีเลย์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะใช้สเตตัสเดียวกันเลยนะครับคือเด็ก80นะจะได้ไม่ต้องมานั่งบอกเอ้ยพี่เด็กมันไม่พอเด็กมันไม่เท่ากันนะจบๆไปครับแล้วก็จะใช้ธนูอันเดียวกันด้วยนะฮะค่าสเตตัสเหมือนกันนะครับคือเด็ก80แต่ตัวนี้มันจะต่างกันแค่เอจิมัน9นะครับใช้ input เหมือนกันเรามาดูกันความแตกต่างเนาะต่างกันอยู่4แท็บเอาง่ายๆถ้าเกิดไปลอง PVP คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราอัพไปอ่ะค่าเอจิที่เราอัพไปทุกค่าทุกครั้งที่อัพอ่ะมันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับคือผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเอาเหยียบเขียดไป PVP เนี่ยแค่เขาวางแท็บผมก็ดันแท็บเขาได้แล้วนะกดยาเขียวด้วยก็ SPD ก็จะขึ้นไปประมาณเกือบ180นะครับมันก็พอเขาวางแท็บผมก็ดันแท็บเข้าตัวเขาได้เลยนะฮะคือหลายๆคนจะบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมนายยิงเร็วจังทำไมนายยิงแท็บเร็วจังนะครับเอาเป็นว่าไปตัดสินใจกันเองแล้วกันนะว่ามันคุ้มค่ากับการอัพหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผมให้ผมแนะนำก็คือถ้าเกิดมันเป็นตัวหลักอ่ะถ้ามันเป็นตัวหลักอ่ะผมว่าอัพไปดีกว่าอย่างน้อยเล่น PVP คุณก็จะสนุกกว่าตอนนี้แน่นอนนะ
ับแต่ถ้าเป็นตัวดันเวลจะอัพหรือไม่อัพก็ได้อันนี้แล้วแต่โอเคก็คงมีคลิปสั้นๆเนาะสำหรับการเปรียบเทียบว่าค่ายที่คุ้มไหมที่จะอัพนะฮะใช่แล้วมันคลิปนี้มันมีประโยชน์สำหรับเพื่อนอะไรพวกนี้ก็รบกวนแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือมีคำถามไลน์ถามได้ในช่วงไลฟ์สตรีม18:00 น.-17:00 น.เป็นต้นไปของทุกวันนะครับเจอกันครับผมครับคลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้แหละนะไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม